วันนี้นะคะพาทุกคนมาดูควายเผือกนะคะที่คอกคูณนะคะอยู่ที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะคะมากราบหลวงปู่แสนก็มีควายเผือก1 2 3 4 5 6ตัวนะคะเป็นควายเผือกนะคะนี่ควายภาษาอังกฤษเรียกว่า Buffalo นะคะเติม ES นะคะลงท้ายโอต้องเติม ES Buffalo Buffalo ถ้าเยอะตัวก็ Buffaloes ใช่ไหมคะแม่12มี half 12 12ตัวนะคะเธอเสื้อสีแดงด้วยนะเติบแดงต้องแป๊ดๆกับลูกก็เป็นยังป๊าดอันนั้นเป็นวัวนะคะวัวลูกเกิดแล้วก็นอนกินได้ล่ะนอนทับหญ้าได้เกิดมีลูกวัวนอนทับหญ้าด้วยนะคะน่ารักมากนอนปากโคมอยู่บ่กินน้ำมูอันนั้นมันจะเป็นบวกควายนะคะบวกควายนะคะปลักเลยปลักนะคะนี่เห็นมันควายนอนปลักก็จะมีเห็นมันก็เห็นหนึ่งเป็นสาหน่อยใหญ่แล้วค่ะนี่พี่เขาก็จะมีเขามีเขากินหญ้าที่เขางงลงข้างล่างนู่นตัวนู่นตัวไหนโอ้ตัวเขาสวยป่ะตัวที่4เขาลากดินเลยอ่ะเขาลากดินเลยค่ะตัวที่4เลยล่ะนะคะ1 2 3 4ตัวที่4น่ะเขาลากดินเขาลากดินเขาโค้งเลยกำลัง enjoy eating นะคะ have breakfast in the morning นะคะเดี๋ยวจะมีคนมาพูดถามว่าทายตัวเท่าไหร่เขาทายให้ดูนี่เธอก็ถ้าอยากได้ก็ติดต่อที่คอกคูณนะคะขาดบอกนอนกินแล้วเป็นคนอันนั้นน่ะเป็นลูกหลานนะคะก็นอนกินนะคะเป็นวัวน้อยตัวใหญ่จังเท่าไหร่แต่อ่อนเท่าลูกสมบูรณ์ทั้งพ่อพันวัวพันใหญ่บ่จอยแม่ลูกบ่จอยหลานวัวติดจอยสวัสดีค่ะพี่ทุยเจ้าทุยอยู่ไหนเห็นบ้างไหมใครวานช่วยบอกเถอะเขาคักเลยสักสามนี่แหละพี่อะไรเขาแหลมเลยพี่จนสิบปีไม่ถูกบ้างไงเขาแหลมมากอ่ะตัวที่สามนับอย่างงามนะสมส่วนเลยสำอ้วนเนาะอ้วนจนเลยสิบปีไม่หล่ะอ้วนผีตัวผู้ใช่ไหมตัวผู้ขาแข็งไม่หล่ะขาโบกิวคือตัวนี้เห็นบ่ตัวผู้เหมือนพญาทรพีเลยนะตัวใหญ่ๆก็เป็นพอพันเลยอันนี้ควายไทยตัวทัดไปควายไทยถ้าเป็นควายอินเดียจะตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ควายไทยหล่อถ้าเปรียบเหมือนพระเอกก็เป็นพระเอกนะคะแล้วยังมีสมาร์ทแบบอันสมาร์ทบัฟฟาโลที่ละเอียดสั้นเลยใช่ถ้าเปรียบเป็นคนก็เป็นแบบหล่อๆมั้ยหล่อนัทวุฒิจริงๆหล่อเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกอุ๊ยหล่อมากนี่นะคะเรามาเจอควายหล่อเออเขากับงามมั้ยยืนมองงามคือเล่าดิเบิ่งควายค่ะเบิ่งนี่ล่ะตัวอื่นมองงามคือเล่าดิหล่อเนาะเขากับน้อยๆนี่สมส่วนทำไมคือหล่อแท้เบิ่งล่ะพี่สมส่วนเลยเออหล่อมากเลยแล้วก็เป็นพอพันธุ์เหรอคือลูกหลานเห็นป่ะใช่ๆท่านเป็นตัวผู้เขาเป็นตัวผู้ดูไงตัวผู้ตัวเมียดูขำไงดูคุยดิตัวแม่ก็จะมีคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะนี่นะคะก็เป็นธรรมชาติท้องนาท้องทุ่งนะคะลูกพูดไม่แม่ว่าเลยขอบคุณขออนุญาตนะคะพอดีเราก็ไม่เห็นเจ้าของเขาเราก็ถือวิสาสะถ่ายเลยต้องขออนุญาตนะคะตัวผู้มีควายตกลงเป็นควายหรือเป็นควายควายตัวผู้มีคุยตกลงเป็นควายหรือเป็นคุยตัวไปนั่นเป็นตัวแม่ล่ะสมพ่อคนบ่งามตัวใดเนี่ยตัวแม่จะไม่ค่อยสวยพริกแนนซี่นี่ไงดูก็ดูดอไงดูดอเห็นดอไหมฮะกระดอหำตัวเมียก็มีนมตัวเมียก็จะมีนมเหรอในอิปปิปูจับอิปปิปูดับอีจีปูนี่อันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดไม่ไปดูข้างหลังไงก็ดูต้นคอมีนมจะมีนมเนี่ยตัวนี้ตัวเมียถ้าหลังก็จะมีอิปิควายอุ้ยเท่จังเลยเนี่ยอิปิเนี่ยอิปิอยู่นี่อิปิแม่เบิ้ง
ปูนิบอีปี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 ควายแม่ดูอีปีควายอีปีควายโอ้ยแต่นี่ถุงอันเสียมากไข่บังลาลากหอบเอาเรื่องซื้อไม่เห็นเจ้าของเราจะได้ซื้อขี้ควายเขาซื้อเลยอันละ50 บาทได้เลยสามถุงเลยแต่หมากับทากันหาอีปีบางอีปีเนี่ยอีปีอีปีก็จะอยู่ข้างหลังพี่ถุยตัวนี้จะเป็นนี่ลูกเวลาท้องท้องอีปีนะคะระวังควายซนนะควายขีดตัวนี้ส่วนมากสินี่จะกำลังท้องท้องไงโอ้ยตุกมึงยังอันนั้นกูก็ไม่เป็นไรมันก็มีไม่รู้แล้วไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเขามีรั่วอยู่แล้วขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยเพิ่นจะดูเพิ่นเป็นพญาควายมาชมบารมีเฉยๆค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะตัวนี้ตัวมันมีคิ้วเลยเออเหมือนมีคิ้วเลยเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วสวยนะเหมือนมีคิ้วเหมือนเขียนคิ้วเหมือนเขียนคิ้วคิ้วคือมงกุฎของหน้าเรื่องรับกินแล้วกับคนไปร่องเมืองเลยพวกหัวซ่าเขาก็คงว่าพวกมนุษย์นี่มาดูอะไรพวกห่านี่พูดเสียงดังเออนี่ตัวเมียนี่เป็นควายธรรมดาคือควายธรรมดาก็จะสีดำเป็นแบบนี้ถ้าจืดเลสสร้างเงินไทยประกาศจำหนีด้วยของไทยในโรงงานอุ้ยตุ๊กจะไปนอนใบหูได้ยังไงล่ะเกิดเขาได้ถ้ามีตังมีนั่นบ่ยากดอกปิกนิกสวยเนาะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะนี่ก็เป็นแบบชาวบ้านเส้นทางที่มาวัดป่าดวงสว่างนะคะเจ้าของเพราะว่าเขาต้องนอนเฝ้าควายไงอันนี้นะคะพอพี่ๆพอน้องๆ น้องเขากินหญ้าอิ่มแล้วนะคะเขาก็จะจะไปแช่ปักควายนะคะแต่ตอนนี้เขาก็แฮปเบรกฟาสต์อยู่นะคะตุ๊กซ่าก็ขอคือปกติควายก็จะเป็นสีดำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าควายเผือกก็จะเป็นแบบนี้นะคะควายเผือกคือวัวก็เห็นเยอะแล้วเราก็ชอบควายไงเพราะว่าแถวบ้านตุ๊กซ่าไม่มีควายให้ดูแล้วตอนนั้นตอนเด็กๆคุณตาพาเลี้ยงมีควายอยู่นะคะควายเลี้ยงไว้ไถนานะคะก็ไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องเปลืองน้ำมันกินแต่หญ้านะคะก็เมื่อวานนี้ที่เรามาเห็นเขาก็จะนอนแช่บวกอยู่แม่ปวดท้องจะไปขอเข้าส้วม